นักมวยมุมแดงกวนอูอยุธยาไฟยิมพบกับมุมน้ำเงินจากกัมพูชาครับสาระชัยมาทุกทีละเลงเลือดทุกครั้งครับโอ้โหดูครับพยายามจะตีเดินหน้าสาดแข้งขวาครับโอ้โหเข่าครับทีนี้ตอนช่างเราต้องตรวจร่างกายครับตอนเย็นก่อนขึ้นเวทีเราต้องกูแตกแล้วกวนอูแตกอีกแล้วนี่ครับอย่างที่เรียนไว้ครับถ้าไม่แตกไม่ใช่กวนอูครับเอาละครับตอนนี้นะครับต้องเดินแล้วครับกวนอูแตกแล้วเดินแน่นอนครับไม่เห็นเลือดไม่เดินครับโอ้โหดูครับแม่พยายามจะงัดศอกนะครับทางด้านของสาราชัยครับเลี้ยงศอกครับโอ้โหแล้วดูครับจิ้มแล้วครับตอนนี้กวนอูคือข่าวคือโอ้โดนหมัดของสาราชัยเข้าไปแต่ที่แน่ๆนี่รับรางวัลพิเศษแล้วสาราชัยจากนี้ไว้กวนอูโดนหมัดโดนสุริยาบ้าเลือดตอนนี้กวนอูบ้าเลือดแล้วครับยืนแรกยืนสับยืนไปไม่มีไถแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับสถานการณ์ของกวนอูครับเดินต่อครับเดินต่อแหมมียืนเก๊กๆกลางๆครับสาราชัยครับได้นะครับเจาะเข้าไปครับตัวใหญ่ครับเจาะรากฐานเข้าไปก่อนขวาแล้วต่อยชายโครงต่อยหน้าเมาครับสาราชัยครับครับครับโอ้ดึงศอกแหมดึงศอกกับโดนครับเจาะขาเจาะขานิ่งนะครับนิ่งนะครับสาราชัยโอ้แต่ยังกัดฟันได้ครับเจาะโอ้โหกดล็อกไปแล้วนับจองขาทีหนึ่งไม่ไหวครับดูอาการอีกทีหนึ่งครับเอาร้อยเลยเอาร้อยเลยเอาครับลุกไม่ลุกครับดูอาการแล้วลำบากแล้วครับอย่างนี้ชีวิตตกทีแดงครับแหมเสียได้ครับแตกซะก่อนครับอ้าวไปชมภาพช้าเลยครับแหมเจาะขาเข้าไปนี่ได้ผลเลยครับออกมาเปลี่ยนเกมนะครับแหมนี่ถ้าย้ายไปอยู่หน่วยงานเจาะน้ำมันหาน้ำมันให้กับประเทศไทยนี่ดังเลยครับกวนอูโอ้โหเจาะดูครับนี่ครับเอานักแข้งเตะไปที่ต้นขาเลยครับ2ที3ทีครับพอทนไหวแต่ดอกนี้นะครับเป๋อะไรนะครับพอเป๋เห็นตำหนิซ้ายมาแล้วสับอีกทีครับยืนไม่ไหวครับคุณมารุตดอกสุดท้ายนี่เบรกเลยนะครับนี่ครับดูกันอีกครั้งนึงครับต่อยล่างครับแล้วก็เจาะขาล่างโอ้โหดูครับหมุนตามแรงเตะเลยครับโอ้โหนี่ครับที่เดิมเวลาใหม่ครับต้นขาครับย้ำไปเรื่อยๆครับนี่ครับย้ำไปย้ำไปครับ